สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักที่มาอยู่ร่วมกันในเช้าวันนี้นะคะและสวัสดีพี่น้องที่มาร่วมอธิษฐานตั้งแต่ตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องที่มาร่วมกันนมัสการพี่น้องในเน็กซัสธนบุรีของเราในเขตพันธกิจธนบุรีและพี่น้องทั่วประเทศเลยเรารักและคิดถึงพี่น้องเสมอนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆเพราะว่าการศึกษาพระคำพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างมากอยากให้ถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าในครั้งนี้มีผลที่จะเป็นพรต่อชีวิตของพี่น้องนำความชุ่มชื่นหัวใจนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีและนำมาซึ่งพระพรขอพระเยซูทรงนำเราสำหรับพระคำพระเจ้าในเช้านี้ด้วยกันค่ะเรื่องราวสำคัญที่อยากจะพูดถึงมาจากพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อที่1ถึง11นะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงมุมมองคนที่ไม่มีใครคบในช่วงเริ่มต้นค่ะคุณเคยมีประสบการณ์ไหมคะว่าชีวิตของคุณมีช่วงเวลาที่คนไม่อยากคบกับคุณหรือคุณมีเพื่อนที่เขาไม่มีใครอยากคบด้วยไหมคะอ้นเองเคยมีเพื่อนสมัยเด็กๆนะคะคนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมีใครอยากคบหาด้วยเลยเพื่อนคนนี้สำหรับอ้นคิดว่าเขาน่าเห็นใจมากๆเขาเป็นคนที่มีรูปร่างเจ้าเนื้อตัวใหญ่มากตัวอ้วนตาจะเล็กๆตาหยีขาจะใหญ่คิดช้าเดินช้าเรียนช้าทำการบ้านไม่ค่อยได้นะคะเขาจะถูกเพื่อนล้อเสมอว่าเขาเป็นช้างน้ำเพราะว่าน้ำหนักตอนอยู่ป.6น้ำหนัก100กว่ากิโลกรัมและเพื่อนๆชอบหัวเราะเยาะเขามากๆเลยเวลาที่เขาถูกตีถูกครูตีจากการไม่ทำการบ้านมาส่งอ้นเองก็ทำอะไรช่วยอะไรเขาไม่ได้ตอนนั้นเราก็อายุ11 12ไม่ได้เรียนจิตวิทยาไม่รู้เลยว่าเพื่อนคนนี้เขาจะมีบาดแผลแค่ไหนไม่รู้ว่าจะใช้ถ้อยคำอะไรที่ไปปลอบใจเขาไม่รู้จะทำยังไงที่จะดีที่สุดสิ่งที่อ้นทำได้ตอนนั้นก็คือไม่ล้อเขาตามเพื่อนคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของผู้ชายคนนี้นะคะอ้นหวังว่าหลังจากที่เราจบป.6แยกย้ายกันไปชีวิตของเขาไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปแต่อยากให้เขาได้เจอเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สวยงามในชีวิตของเขาเหมือนกันและพระคำพระเจ้าวันนี้นะคะเกี่ยวกับหัวข้อก็คือไม่มีใครคบแต่ก็จบอย่างสวยเป็นเรื่องราวที่จะนำมาจากชีวิตของเยบทานะคะเยบทาเป็นบุคคลที่อยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยเขาเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครอยากคบชีวิตของเขาแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากครอบครัวด้วยก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าทำไมชีวิตของเยบทาถึงไม่มีใครอยากคบหาและถูกขับไล่ออกไปจากบ้านลองมาดูในสังคมของเราในปัจจุบันนะคะว่าคนที่จะเลือกคบบางคนและไม่คบบางคนน่ะเพราะอะไรมันมีอย่างน้อย7นิสัยที่เกิดขึ้นที่ทำให้บางคนไม่อยากคบคน7นิสัยเหล่านี้ส่วนอีก1ข้อนะคะเป็นข้อที่8ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนิสัยแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้คนไม่อยากคบสำหรับนิสัย7ประการนะคะที่นำมาแชร์กันก็คือนิสัยแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการมีนิสัยขี้อิจฉาฉันต้องดีกว่าคนอื่นถ้ามีใครมีนิสัยแบบนี้ก็จะสะท้อนออกมาด้วยการให้ตัวเองเป็นเหมือนศูนย์กลางของจักรวาลมักจะสนใจแต่ตัวเองแล้วก็ไม่แคร์คนอื่นๆว่าเขาจะคิดยังไงจะเป็นยังไงแต่ตัวเองอยากดีกว่าอยากเก่งกว่าอยากเหนือกว่าอยากถูกชมมากกว่าอยากเป็นที่นิยมชมชอบมากกว่าหรือว่าคนลักษณะแบบนี้ที่มีความอิจฉาอยู่ในใจก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชมคนอื่นไม่ค่อยชมจากใจหรือถ้าเห็นใครถูกชมเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกจี๊ดทำไมคนนี้ถูกชมเยอะจังเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีในใจได้ส่วนสิ่งที่สองนะคะก็คือคนที่มองเพื่อนหรือพี่น้องเป็นศัตรูเมื่อไม่พอใจแทนที่จะมองกันเป็นเพื่อนมองกันพี่น้องที่มีความรักหวังดีต่อกัน
แต่คนลักษณะนี้เขาก็จะมีจิตใจไม่นิ่งพร้อมจะมีปัญหาได้เสมอเลยถ้าไม่ถูกใจขี้ระแวงแทงข้างหลังขี้สงสัยนะคะมีคนเคยพูดว่าน้ำที่ว่าใสใช่ว่าไม่มีพิษคนที่เป็นมิตรใช่ว่าไม่หักหลังบางครั้งเราเจ็บปวดกับคนที่เราเรียกว่าเพื่อนบางครั้งเราเจ็บปวดกับคนที่เราเรียกว่าพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้มีชีวิตที่เห็นเราเป็นมิตรตลอดเวลาเมื่อเขาไม่พอใจ3นะคะก็คือคนที่อยากให้คนอื่นเนี่ยมองตัวเองเป็นคนสำคัญตลอดเวลาคนแบบนี้เขาก็จะมีความคิดว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งในใจเธอฉันต้องสำคัญที่สุดในกลุ่มถ้าสมมติว่าเพื่อนนัดกันไปเที่ยวโดยที่เขาไม่รู้หรือเขาไม่ได้ไปด้วยเขาก็มีโกรธมีเคืองแน่ๆเพราะว่ามันไม่สบายใจหรือบางคนก็บอกว่าทำไมผมไม่รู้ว่าคุณไปไหนกันทำอะไรกันทำไมไม่บอกผมไม่สำคัญใช่ไหมความรู้สึกของการว่าไม่สำคัญก็จะเกิดขึ้น4นะคะคือคนที่ไม่จริงใจเอาซะเลยคนแบบนี้ก็คบลำบากเหมือนกันเพราะว่าคนที่ไม่จริงใจเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ใจคบแต่เขาใช้ผลประโยชน์คบหมายความว่าเขาไม่ได้มองกันที่จิตใจภายในมองกันดีๆใสๆเป็นเพื่อนกันแต่เขามองว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการคบใครคนหนึ่งเขาจะได้ผลตอบแทนอะไรไหมเขาจะได้เป็นคนที่ใกล้ชิดหรือว่ามีตำแหน่งแห่งหนอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะมีวิธีการคิดหลายอย่างเลยคนที่ไม่จริงใจจึงมักจะเป็นคนที่แสดงออกปากกับใจไม่ตรงกันพูดอย่างทำอย่างและรวมไปถึงการโกหกก็ได้ด้วยนะคะและคนที่ไม่จริงใจเวลาที่ไม่มีผลประโยชน์ให้กันเนี่ยก็อาจจะฟาดฟันเต็มที่เลยเพราะว่าไม่แคร์แล้วไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อกันแล้วไม่ให้เกียรติแล้วนะคะ5ก็คือคนที่มองโลกในแง่ร้ายและกล่าวโทษคนอื่นเป็นนิสัยคนแบบนี้นะคะสามารถมองขาวให้เป็นดำได้สามารถมองบวกให้เป็นลบได้มันทำให้มืดมนนะคะมันทำให้ผิดทิศผิดทางทำให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดคือวุ่นวายไปหมดนะคะเมื่อมองโลกในแง่ร้ายส่วนใหญ่จะทำให้ร้ายสิ่งที่ดีเป็นร้ายมากกว่านะสิ่งที่เป็นบวกเป็นลบและสิ่งที่เป็นขาวอยู่แล้วกลายเป็นดำละเลงให้มันดูแย่มากขึ้นนะคะและวิญญาณการกล่าวโทษคนอื่นชอบโทษคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยตัวเองผิดก็ไม่ยอมรับก็เป็นวิญญาณจากซาตานด้วยนะคะที่ทำงานในชีวิตของมนุษย์วิญญาณการกล่าวโทษคนนั้นไม่ดีคนนี้ทำผิดคนนั้นนิสัยไม่โอเคคนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกใจก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่คนอยู่ด้วยก็จะยากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะถูกกล่าวโทษเรื่องอะไรบ้าง6ก็คือคนที่หยาบคายก้าวร้าวรุนแรงคนแบบนี้ก็จะแสดงออกด้วยการรู้สึกว่าต้องพูดแรงๆต้องเป็นคนแรงต้องเป็นคนที่กิริยาเต็มที่เลยเวลาไม่พอใจโมโหคุมตัวเองไม่ได้ที่เขาเรียกว่าเสียสติบ้างหรือว่าสติแตกบ้างหรืออะไรที่เขาใช้คำพูดกันว่ามันเหมือนกับคุมไม่อยู่แล้วอะคุมไม่อยู่แล้วเวลาหยาบคายรุนแรงก้าวร้าวถ้อยคำกริยาบางทีก็อาจจะแบบเตะต่อยชกถีบกระทืบสารพัดที่จะทำได้ที่อารมณ์มันพุ่งพ่านและพาไปเวลาเราต้องอยู่กับคนแบบนี้ถ้ายิ่งเป็นสามีภรรยาลูกพ่อแม่บางทีก็รับผลกระทบจากความรุนแรงก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะ7ก็คือคนที่ชอบพึ่งแต่คนอื่นและไม่มีน้ำใจตอบแทนคนแบบนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะคิดว่าใครที่จะช่วยเขาได้บ้างใครคนไหนบ้างที่จะช่วยเขาแต่บางคนไม่สามารถช่วยได้หรือช่วยได้น้อยเกินไปเขาก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจไม่มีหัวใจแห่งการขอบคุณหรือบางคนช่วยแต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งเขาก็อาจจะลืมในสิ่งที่เคยช่วยแต่ก็คิดในสิ่งครั้งต่อไปที่เขาผิดหวังอาการที่แสดงออกมาแบบนี้บ่อยๆคนสัมผัสได้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงไม่มีหัวใจแห่งการขอบคุณเกิดขึ้นและการช่วยเหลือครั้งต่อๆไปก็อาจจะลดน้อยลง7หัวข้ออย่างน้อยนะคะ7นิสัยถ้าเป็นซ้ำๆๆจนบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะ
คบหาได้ยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขในมิตรภาพนั้นหรือการอยู่ร่วมกันใกล้ชิดในครอบครัวเนี่ยหลายคนก็อาจจะทำตัวออกห่างได้ถ้ามีลักษณะนิสัยแบบนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนเหตุผลที่8ที่คนไม่อยากจะคบเราหรือบางครั้งตัวเราเองอาจจะมีทัศนะที่ไม่อยากคบคนต้องระวังว่าเรามีความคิดแบบนี้ไหมก็คือคนที่มีปัจจัยภายนอกไม่ถูกใจคนอื่นปัจจัยภายนอกนะคะไม่ถูกใจคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเขามีนิสัยไม่ดีแล้วนะคะแต่เขามีบางอย่างที่ไม่ถูกใจแล้วทำให้คนไม่อยากคบปัจจัยภายนอกนั้นมันมีอะไรบ้างคุณลองคิดตามดูนะคะว่ามีปัจจัยภายนอกอะไรนะที่ทำให้คนหนึ่งไม่อยากคบอีกคนหนึ่งปัจจัยภายนอกนั้นก็เช่นเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของชาติกำเนิดเรื่องของฐานะคุณฐานะเป็นยังไงแต่งตัวเสื้อผ้ายังไงมีบางคนจะพูดว่าชุดเสื้อผ้าที่ใส่ถ้าไม่ถึงหมื่นแล้วมันขึ้นไส้มันโอ๊ยไม่ได้ราคาน้อยเกินไปต้องใส่แพงๆหรูๆแต่บางคนนี่ชุดรวมกันเป็นแสนเลยก็มีเยอะแยะเลยนะคะสำหรับคนที่มีฐานะที่ดีและบางคนเนี่ยก็จะสนใจว่าคุณมาจากภาคไหนเกิดจากที่จังหวัดอะไรบ้านนอกหรือเปล่าเชยไหมเขาเป็นคนกรุงมันมีการเปรียบเทียบอยู่ยิ่งถ้ามาจากเมืองนอกที่ไม่ใช่แบบประเทศใกล้บ้านเรานะคะไปแบบเมืองนอกไกลๆหน่อยเนี่ยคนก็ยิ่งจะรู้สึกชื่นชมถ้ามาจากประเทศที่พัฒนาแล้วเยอะๆแล้วก็เราก็จะเห็นว่าคำถามที่เกิดขึ้นคือจบอะไรมาเป็นลูกใครล่ะลูกใครหรอมันก็จะเริ่มสนใจสิ่งเหล่านี้และก็จะเลือกคบคนเพราะว่าถ้าเอาวงคนมาคบด้วยหน้าตาไม่เข้ากลุ่มนะคะแต่งตัวไม่เข้าแก๊ปก็อาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่กลุ่มหลายคนก็เคยตัดพ้อแล้วเสียใจรู้สึกโดดเดี่ยวว่าเขาก็เคยเป็นคนนั้นแหละที่เพื่อนๆไม่ยอมคบเพราะว่าเขาเองมีภาพภายนอกที่คนไม่ถูกใจเราถ้าเราเจอประสบการณ์แบบนี้ถ้าเราเคยมีความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการไม่ถูกคบจากการที่เราต้องแตกแยกออกมาเพราะว่าคนมองเราเพียงแค่ภายนอกแล้วมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะแก้ปัญหาชีวิตนี้ยังไงเราจะต้องทำยังไงเราต้องคิดยังไงกับตัวเราแล้วเราต้องทำยังไงในการปรับตัวชีวิตของเย็บทาน่าสนใจนะคะเย็บทาเองเนี่ยมีความน่าสนใจคือเขาถามว่าบุคคลในพระคัมภีร์คนไหนที่มีคนไม่อยากคบเย็บทาเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเริ่มต้นไม่มีใครอยากคบเขาแต่เขาทำยังไงเขาคิดยังไงเขาดำเนินชีวิตแบบไหนจนสุดท้ายปลายทางเขาจบได้สวยเพราะอะไรพี่น้องรู้จักเย็บทาไหมคะเรามาดูเย็บทาก่อนนะคะสาเหตุสำคัญก่อนที่คนเนี่ยไม่อยากคบเย็บทาก็คือเขาเป็นคนที่น่าจะเหมือนข้อ8คือเป็นคนที่มีปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใจคนอื่นเย็บทาเป็นใครมีปัจจัยภายนอกอะไรที่ไม่ถูกใจคนอื่นถามย้ำอีกแล้วนะคะเพื่อให้คุณได้คิดตามว่าคุณรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมในผู้วินิจฉัยได้เปิดเผยกับเรานะคะในบทที่11ข้อ1ถึง2คือเย็บทาเป็นคนกิเลอาดเป็นนักรบผู้กล้าหาญด้วยนะคะแต่ท่านเป็นบุตรของหญิงโสเภณีกิเลอาดเป็นบิดาของเย็บทาภรรยาของกิเลอาดเนี่ยมีบุตรชายหลายคนและเมื่อบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจึงขับไล่เย็บทาออกไปโดยกล่าวว่าเจ้าจะไม่มีส่วนในมรดกของพ่อเราเพราะตัวเจ้าเป็นลูกของหญิงอื่นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะจะเห็นชัดเลยว่าปกติพระคัมภีร์จะบันทึกชื่อของบิดาขึ้นมาก่อนว่าเป็นลูกใครบุตรของใครแล้วก็ค่อยใส่ชื่อมารดาตามมาหรืออาจจะไม่ได้ใส่แต่ให้เกียรติผู้ชายที่เป็นบิดาแต่ตอนนี้เนี่ยมีการบันทึกสลับเริ่มต้นมาเลยบอกว่าเย็บทาคนนี้เป็นบุตรของหญิงโสเภณีขึ้นมาก่อนเลยแล้วค่อยบอกว่ากิเลอาดเนี่ยเป็นบิดาของเย็บทาการที่พระคัมภีร์บันทึกแบบนี้นะคะน่าจะตั้งใจเลยให้เห็นปมบางอย่างของเย็บทาก็คือเย็บทาเกิดมาก็มีปมเพราะว่ามีคุณแม่เป็นโสเภณี
และการเป็นโสเภณียิ่งในยุคโลกโบราณนี่คือการไม่ยอมรับอย่างมหันต์เลยนะคะชีวิตของเยบทาเนี่ยจึงเริ่มต้นขึ้นมาด้วยการถูกรังเกียจจึงเริ่มต้นชีวิตในโลกด้วยการที่เขาต้องกลายเป็นคนที่มีปมจากชาติกำเนิดของตัวเองพี่น้องก็ไม่คบเขามรดกก็ไม่ให้เขาและแถมขับไล่เขาออกจากครอบครัวด้วยเมื่อเขาโตขึ้นที่จะดูแลตัวเองได้แล้วถูกขับไล่ออกไปเพราะว่าไม่มีใครต้องการแบ่งมรดกให้กับเยบทาผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ3เยบทาจึงหนีจากญาติพี่น้องของตนไปอยู่ในแผ่นดินโทบพวกนักเลงก็สมทบกับเยบทาและไปกับท่านตอนนี้นะคะเราเริ่มเห็นไหมว่าเยบทาน่าจะมีความเจ็บปวดไม่น้อยเลยต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วนะคะไปตัวเปล่าด้วยไม่มีสมบัติไม่มีอะไรติดตัวเลยแล้วก็แยกออกไปจากบ้านของบิดาตัวเองเพียงเพราะว่าเขาเป็นลูกของหญิงโสเภณีเขาคงจะมีความเจ็บปวดในใจจากการที่เขาถูกปฏิเสธในสิ่งที่เขาเปลี่ยนมันไม่ได้เขาเลือกไม่ได้ว่าเขาจะเกิดมาเป็นลูกใครเขาเลือกสิ่งนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่เขามีพระคัมภีร์บอกว่าเขามีความเป็นนักรบกล้าหาญมีความกล้าหาญมีความเป็นนักรบนักสู้ที่ดีแน่ๆและบิดาเองก็ไม่สามารถจะมาปกป้องเยบทาได้ด้วยเขาก็ออกไปอย่างเดียวดายและพระคัมภีร์ก็บอกว่ามีพวกนักเลงมาสมทบกับเยบทาก็ไปกับเขาคนที่เป็นนักเลงในยุคสมัยนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มคนนึงที่มีปมมีปัญหาบางอย่างเหมือนกันแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยกันเขาไม่สามารถอยู่ในชุมชนปกติได้คำถามคือเราเห็นว่าพระคัมภีร์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าคนในยุคไหนก็ตามก็มีปัญหาไม่ต่างกับคนยุคปัจจุบันคนในยุคนั้นก็เคยถูกปฏิเสธแม้แต่พี่น้องรังเกียจขับไล่ไม่มีคนคบต้องไปอยู่กับคนที่เป็นเหมือนนักเลงหัวไม้ที่สังคมไม่เอาแล้วคุณที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันตอนนี้คุณรับผลของความบาปในโลกแบบนี้ไหมคุณเคยถูกปฏิเสธไหมคุณเคยรู้สึกว่าไม่มีใครคบคุณหรือเปล่าบางคนอาจจะมาจากการที่ในบ้านมีภรรยาหลายคนคุณพ่อมีเยอะมากหลายภรรยานะคะไม่ได้มีน้อยนะคะมีเยอะแล้วก็เราเองเป็นเหมือนลูกของภรรยาน้อยพ่อไม่ค่อยกลับบ้านทำให้เราเหงาโดดเดี่ยวเพราะว่าคุณพ่อต้องไปหลายบ้านบางทีเราถูกรังเกียจจากพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ต่างมารดาบางครั้งเราก็ถูกรังเกียจเมื่อเราเกิดมาเป็นเพศที่พ่อแม่ไม่ต้องการถูกรังเกียจตั้งแต่เด็กๆบางทีเราก็รู้สึกว่าคนไม่อยากคบเราเพราะหน้าตาเราไม่น่ารักหน้าตาเราดูไม่ดีไม่หล่อไม่สวยพ่อแม่อวยไม่ได้อวดไม่ได้หรือบางทีเราคบกับแฟนแป๊บๆนึงเขาก็บอกเขาไม่อยากคบแล้วเราดีเกินไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บปวดกับความสัมพันธ์หรือการที่คนปฏิเสธเราไม่คบหาเราความเจ็บปวดบางอย่างก็เป็นสิ่งที่มันต้องเยียวยาแก้ไขเพราะถ้าถามว่านิสัยบางอย่างที่ทำให้คนอื่นไม่อยากคบเราเนี่ยบางทีเราอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ในเรื่องบางเรื่องที่ทำให้คนอื่นไม่อยากคบเราเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนเยบทาก็เช่นกันมีเรื่องที่เขาเปลี่ยนไม่ได้แต่มันมีอะไรเกิดขึ้นเยบทายังเป็นเยบทาคนเดิมที่เปลี่ยนแปลงชาติกำเนิดไม่ได้แต่อนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ4ถึง7บอกว่าต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลแล้วเมื่อคนอัมโมนทำสงครามกับอิสราเอลนั้นพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดก็ไปรับเยบทาจากแผ่นดินโทบพวกเขากล่าวกับเยบทาว่าจงมาเป็นหัวหน้าของเราเพื่อเราจะต่อสู้กับคนอัมโมนได้แต่เยบทากล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าพวกท่านเองไม่ใช่หรือที่เกลียดข้าพเจ้าและไล่ข้าพเจ้าออกจากบ้านบิดา
ทำไมตอนนี้ท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านตกยากเล่าคำถามที่เยบทาได้ถามกับพวกผู้ใหญ่ชาวกิเลอาดด้วยความมีเหตุมีผลและสุภาพเพราะว่าเยบทาเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงชาติกำเนิดไม่ได้แต่เขาเปลี่ยนแปลงท่าทีความคิดได้เขาถามแบบมีความเป็นวุฒิภาวะที่ดีนะแล้วมีเหตุมีผลถามตรงๆด้วยไม่อ้อมค้อมเลยว่าท่านน่ะเคยเกลียดข้าพเจ้าก็ขับไล่ข้าพเจ้าออกจากบ้านบิดาทำไมตอนนี้ท่านตกละตกต่ำนะที่ใช้คำว่าตกยากพระพีใช้คำว่าตกยากอยู่เนี่ยจากการที่จะมีภาวะสงครามทำไมถึงมาหาข้าพเจ้าเขาถามแบบนี้ไม่ได้ถามหาเรื่องนะคะแต่เขาถามเพื่อจะฟังคำตอบในปัจจุบันเขาอยากรู้ความคิดว่าพวกผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยคิดอะไรกับเขาณปัจจุบันถ้าสมมติว่าเยบทาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วไม่ยอมมาคุยกับพวกผู้ใหญ่แล้วไม่ต้อนรับแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบอาฆาตด้วยนะไม่คิดจะช่วยอะไรทั้งนั้นเคยไล่ใช่ไหมเคยเกลียดใช่ไหมแล้วก็ไม่สนใจสงครามจะมีก็มีไปถ้าเขาเป็นคนแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเยบทาเยบทาก็คงจะเป็นเยบทาคนเดิมที่พี่น้องเกลียดเหมือนเดิมและก็คงจะเป็นคนเดิมที่ไม่มีใครอยากคบหาและอาจจะเกลียดชังมากกว่าเดิมเพราะว่าเขากำลังเอาเรื่องส่วนตัวอยู่เหนือกว่าชาติบ้านเมืองเขากำลังเอาเรื่องความแค้นส่วนตัวอยู่เหนือจากกับชาติบ้านเมืองทั้งชาติคนมากมายที่จะรับผลกระทบจากสงครามถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับอดีตร้ายคุณจะไม่ได้ไปต่อในอนาคตที่ดีคิดลองคิดตามด้วยกันดูนะคะเพราะว่าชีวิตเยบทาเองเนี่ยสอนเราได้ดีมากให้ข้อคิดได้ดีมากว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยึดติดอดีตแต่มองไปที่อนาคตเขามองไปที่อนาคตไกลๆข้างหน้ามองไปที่พระเจ้าพระยาเวมองไปที่พระเจ้าเขาไม่ยอมให้ชีวิตของเขาเนี่ยจมปลักอยู่กับอดีตที่เคยได้รับความอับอายขายหน้าจากการถูกปฏิเสธถูกเกลียดถูกขับไล่และไม่ได้มรดกอะไรเลยจากบ้านของบิดาตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาตอนเนี้ยพูดได้น่าสนใจมากในผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ8ถึง11พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวกับเยบทาว่าเหตุที่เรากลับมาหาท่านเวลานี้ก็เพื่อท่านจะไปกับเราและต่อสู้กับคนอัมโมนแล้วมาเป็นประมุขของเราชาวกิเลอาดทั้งหมดเยบทาจึงกล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าถ้าพวกท่านให้ข้าพเจ้ากลับไปเพื่อต่อสู้กับคนอัมโมนและพระยาเวทรงมอบพวกเขาแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองจะเป็นประมุขของท่านพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวกับเยบทาว่าพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างเราจะทำตามคำของท่านแน่เยบทาจึงกลับไปกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดและประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นประมุขและเป็นหัวหน้าเหนือพวกเขาแล้วเยบทาก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งสิ้นเฉพาะพระพักพระยาเวในเมืองมิสปาเหตุการณ์ดูเหมือนไปได้ดีเพราะอะไรเพราะเยบทามีความเชื่อในพระเจ้าพระยาเวเขาเชื่อในพระเจ้าพระยาเวเขาเชื่อว่าถ้าพระเจ้าทรงมอบคนอัมโมนซึ่งเป็นศัตรูของคนอิสราเอลให้กับเขาเขารบอย่างมีชัยชนะเขาก็จะสามารถเป็นประมุขของชาวกิเลอาดซึ่งอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลได้เขามีความเชื่อเยบทาเชื่อและมั่นใจว่าการเจิมและการแต่งตั้งของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงเห็นชอบและใช้เขาก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไอความมั่นใจตรงนี้ทำให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตเยบทาพระเจ้าทรงให้โอกาสใหม่กับเขาพระเจ้าทรงให้ชีวิตใหม่กับเขาเยบทาจากคนที่ไม่มีใครคบตอนนี้กำลังจะจบสวยด้วยการตอบสนองที่ดีด้วยการที่วันข้างหน้าอันใกล้นี้เขากำลังจะเป็นผู้นำทัพคนอิสราเอลไปรบกับคนอัมโมน
และเย็บทาเมื่อมีพระเจ้าเข้าข้างเมื่อมีพระเจ้าอยู่ด้วยเขาจะสามารถนำชัยชนะมาได้เมื่อเขามีการเจอมีการแต่งตั้งเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเขาจะทำสิ่งนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จจากหางจะกลายเป็นหัวจากการที่ไม่มีใครครบเขากำลังจะจบชีวิตอย่างสวยงามในช่วงบั้นปลายเพราะว่าเขาให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเขาอยากให้คุณมั่นใจสิ่งที่สูงกว่าตัวตนและชาติกำเนิดของเราก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เยบทาเองได้มีประสบการณ์นี้ตอนนี้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทำการในชีวิตของเขาเหนือจากชาติกำเนิดที่ดูต่ำต้อยในสายตามนุษย์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะยกชูชีวิตของเขาพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนปมด้อยให้เป็นปมเด่นได้พระเจ้าทรงกระทำได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าชีวิตเนี้ยคงไม่มีอะไรดีละเพราะว่าชาติกำเนิดของเราไม่ดีเชื้อชาติของเราไม่เป็นที่ยอมรับในความนิยมในโลกเราคงไม่มีอนาคตที่ดีอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชาติกำเนิดที่แท้จริงของแต่ละคนไม่ว่ามนุษย์จะคิดยังไงไม่ว่าสายตามนุษย์จะมองยังไงพระเจ้ามองคุณดีเสมอเห็นคุณค่าคุณเสมอและพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่ดีต่อชีวิตของคุณอยากให้เชื่อในวางและวางใจในพระเจ้าและมองดูที่องค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์แผนการพระเจ้าก็ให้มากำเนิดอย่างต่ำต้อยเกิดที่รังหญ้าเกิดในหมู่บ้านเบธเลเฮมที่เล็กๆน้อยๆเป็นบ้านนอกเป็นชนบทนะคะถ้าเราเป็นคนบ้านนอกเหมือนพระองค์เราจงภูมิใจนะคะพระองค์เคยถูกปฏิเสธพวกผู้ใหญ่พวกธรรมาจารย์พวกฟาริสีที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นสูงส่งนั้นกดพระองค์ลงให้ดูต่ำต้อยและไม่ยอมคบหาพระองค์พระองค์จึงทรงเข้าใจคุณพระองค์จึงพร้อมที่จะปลอบประโลมชีวิตของคุณจากปมในอดีตพระองค์จึงเข้าใจบาดแผลของคุณเพียงแต่คุณต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เชื่อวางใจในการทรงสร้างของพระเจ้าที่มีแผนการที่ดีแน่ๆต่อชีวิตของคุณเพราะว่าสิ่งที่สูงกว่าตัวตนของเราก็คือพระคริสต์ผู้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราได้และพระเยซูก็คือมิตรที่แท้จริงพระองค์คือมิตรที่แท้ของคุณพระองค์ไม่เคยปฏิเสธคุณพระองค์จะนำคุณสู่โอกาสใหม่สู่ชีวิตใหม่และพระองค์จะพาคุณให้เป็นคนที่ไร้ปมอย่างแท้จริงจงเชื่อในพระเจ้าและวางใจในพระองค์ด้วยกันให้ชีวิตของเยบทาหนุนจิตชูใจเราว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของเขาได้จากคนที่ไม่มีใครคบแต่เขาก็จบได้อย่างสวยงามเมื่อเขาวางใจพระเจ้าพระยาเวอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันในเวลานี้นะคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาหลับตาลงนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อคนที่ถูกปฏิเสธอย่างไร้เหตุผลขออธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มีใครคบหาทั้งคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัวสำหรับคนที่ถูกปฏิเสธอย่างไร้เหตุผลนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติกำเนิดเรื่องเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาใดๆที่เขาแก้ไม่ได้ฐานะนามสกุลเรื่องของหน้าที่การงานเพศอะไรก็ตามที่ถูกปฏิเสธและเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าเล้าลงใจขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้โอกาสใหม่ในชีวิตขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้ทั้งชีวิตใหม่ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบุคคลเหล่านี้ลูกขอเป็นตัวแทนอธิษฐานเผื่อให้เกิดการเล้าลงใจเป็นพิเศษให้เกิดการสัมผัสในพระเจ้าพระวิญญาณเป็นพิเศษให้เกิดความมั่นใจและมีสันติสุขเป็นพิเศษพระเจ้าช่วยด้วยขอการอวยพรมาสู่ทุกคนคนที่ไม่มีใครอยากคบหาหรือแม้เราวันนี้
อาจจะรู้สึกมีความสุขดีแต่ให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นและเป็นเพื่อนของคนอื่นมองหาความต้องการของคนอื่นที่เขาโดดเดี่ยวพระเจ้าทรงใช้เราทุกคนด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่รักพระเจ้าและรับรักพระคำของพระองค์ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนาในวันนี้นะครับหากท่านได้รับประโยชน์อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็แชร์และ Subscribe นะครับแบ่งปันออกไปครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ได้รับพระพรผ่านบทเพลงนมัสการและคำเทศนาในวันนี้นะครับและหากวันนี้นะครับคุณเข้ามาร่วมนมัสการฟังคำเทศนาแล้วแต่คุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นการส่วนตัวนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้คุณได้เปิดใจออกเพราะพระเยซูทรงรักคุณนะครับและพระเยซูทรงไว้พระชนเพื่อคุณอธิษฐานตามผมง่ายๆนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้ายกโทษบาปให้ข้าพเจ้าไถ่ข้าพเจ้าจากสิ่งไม่ดีช่วยข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและประทานชีวิตใหม่ให้กับข้าพเจ้านำความสุขความเจริญก้าวหน้าและเมืองสวรรค์มาให้กับข้าพเจ้าด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์แล้วลงท้ายว่าอาเมนง่ายๆครับเหมือนเราคุยกับคนที่เรารักคนที่เรารักเรานะครับและเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทำ3สิ่งง่ายๆครับสิ่งที่1 นะครับคือการอ่านพระคัมภีร์เหมือนการกินอาหารประจำวันประจำมื้อครับเพื่อคุณจะเติบโตขึ้นในการรู้จักกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้หาโหลดง่ายนะครับหรือจะอ่านเป็นเล่มก็ได้สิ่งที่สองคือการอธิษฐานครับก็คือการพูดคุยกับพระเจ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมีเรื่องอยากจะขอพระเจ้าช่วยเรื่องอะไรอยากจะระบายให้พระเจ้าฟังเรื่องอึดอัดเรื่องดีใจเรื่องเสียใจคุณเล่าได้หมดเพราะพระเจ้ากำลังฟังคุณอยู่นะครับและสิ่งที่สามคือการสามัคคีธรรมจะมีคริสเตียนจะมาชวนคุณไปร่วมกิจกรรมนะครับไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรหรือไปร่วมงานต่างๆหรือร่วมกลุ่มย่อยต่างๆตอบรับเขานะครับเพราะเขาเป็นห่วงเพราะเขารักอยากจะเป็นเพื่อนของคุณจึงชวนคุณเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น3สิ่งนะครับ Bible Prayer แล้วก็ Fellowship อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและร่วมสามัคคีธรรมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของคุณให้เติบโตและก้าวหน้าในองค์พระเยซูคริสต์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ